ทีนี้ต่อมาเรามาดูตัวอย่างของการเขียนโปรแกรมโดยใช้คอลเลกชันแบบเซตนะครับทีนี้ไปดูตัวแรกเลยนะเราจะใช้ข้อมูลนะครับหรือการเก็บข้อมูลแบบเซตได้นะครับเราจะต้องทําการ Import เข้ามาเกาะน,นะครับเพราะว่าเซตเนี่ยเป็นไม่ใช่ชนิดข้อมูลพื้นฐานแล้วก็ไม่ใช่ชุดคําสั่งที่เป็นชุดคําสั่งหลักที่อยู่ในภาษาจาวาฉะนั้นเราจะต้องทําการ Import นะครับจ a v าจุด u จุด hashset เข้ามานะครับ ตัวนี้พอเรา Import เข้ามาปุ๊บเราก็จะสามารถใช้เซตได้นะรรทัดต่อมาเอาบรรทัดที่4นะครับบรรทัดที่4เนี่ยพอเข้ามาในเมนเมทตอดปุ๊บนะครับเราประกาศครับว่าสมมติอาจารย์ต้องการจะสร้างเซตขึ้นมาตัวหนึ่งอาจารย์สร้างว่า hasset นะครับแล้วก็ใส่ไอตัวแหลมตัวนี้ว่าเป็น s t r i n g แสดงว่าเซตของอาจารย์จะเก็บข้อมูลได้แค่ส tring เท่านั้นใส้ integer ใสดับเบิลเข้ามาไม่ได้นะครับแล้วก็ตามด้วย Hs ตัวนี้คือชื่อของ h s ช set ชื่อของเซตของอาจารย์เท่ากับ new hash set string อันเดียวกันเห็นไหมครับ string string แล้วก็วงเล็บเปิดปิด semicolon new hash set string แปลว่าไปจองพื้นที่นหน่วยความจำเพื่อเก็บข้อมูลเซตนะครับที่ในรูปแบบของ string นะครับฉะนั้นจบบรรทัดที่4เนี่ยเราจะได้เซตขึ้นมานะครับเราได้เซตชื่อว่า hs ขึ้นมาเซตของเราเป็นเซตว่างๆอยู่ใช่ไหมครับบรรทัดที่5อาจารย์สั่ง hs .add แล้วก็ csharp ใส่ข้อความเป็นดับเบิลโคลดซีชาร์เพราะว่าตัวนี้ใส่ดับเบิลโคดเข้าไปมันเป็นสตริงถูกไหมครับมันก็จะแอดเข้าไปในเซตได้ฉะนั้นตอนนี้นึกในใจง,ง่ายๆว่าเฮ้ยในเซตของเราอ่ะมีข้อความข้อความหนึ่งชื่อว่า c ชาร์อยู่แล้วนะครับลงไปแล้วเรียบร้อยต่อมาครับอาจารย์แอดเข้าไปอีกตัวหนึ่ง h s จุดแอดจ a วาแสดงว่าอาจารย์ใส่จาวาเข้าไปก็จะเซตเราก็จะมี2ตัวถูกไหมครับแล้วก็แอด y t h o n เข้าไปกลายเป็นทั้งหมด3ตัว พอเรามีเซตข้อมูล3ตัวปุ๊บบรรทัดที่8เราสั่ง system. out. p r i n t l i n e s i z e เา่าบั s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  i z e เรานับในใจแล้วนับตามมาดานแล้วใช่ไหมเมื่อกี้ว่ามันมี3ฉะนั้นเวลามันปริ้นออกมาก็คือจะมี3นะครับมีไซส์เป็น3ฉะนั้นเนี่ยไซส์ที่มันปริ้นออกมาก็คือเป็น3นะครับ แตกต่างจาก array ไหม array ต้องประกาศใช่ไหมครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่ 1, ตัวที่2ตัวที่3แต่ถ้าเป็นเป็น set ไม่ต้องนะใส่เข้าไปเลยตึงตึงตึงเข้าไปเลยจะกี่ตัวก็ใส่เข้าไปนะครับตอนที่เราใส่มาแล้ว3ตัวนะครับบรรทัดที่9อาจารย์ก็เลยทดสอบว่าเฮ้ set ของเราเนี่ยมีข้อความว่าจาว่าอยู่ไหมอาจารย์ใช้คําสั่งว่า hs จุด contains ลงท้ายด้วย s นะครับ แล้วก็ดดับเบิ่โคดจาว่าก็คือมันมีข้อความว่าจาว่าไหมถ้ามันมีมันจะตอ,ตอบกลับมาเป็นจริงถ้ามันไม่มีจะตอบกลับมาเป็น False ฉะนั้นบรรทัดที่9นะครับเรามีจาว่าอยู่ข้างในใช่ไหมผลลัพธ์ออกมามันจึงออกมาเป็นจริงเป็น True เห็นไหมครับตรงเนี้ยทีนี้บรรทัดที่10ครับอาจารย์สั่งลบนะครับ HS จุด RemoveCsharp ลบ Csharp ออกไปนะครับ ตอนนี้เรามี3ตัวใช่ไหมเราลบออกไป1ตัวนะครับอาจารย์ก็เลยสั่งพิมพ์หมายว่าเฮ้ยซิสเตแมปจะพิมพ์ไซส์ของ hs เนี่ยออกมาเท่าไหร่เรามี3ลบไป1ก็จะเหลือ2เห็นไหมครับตัวนี้เหลือ2ตัวแล้วอาจารย์ add เข้าไปเพิ่มนะครับเรามี c c ชาร์ p, มี Java มี Python ลบ c ชาร์ออกไปเราเหลือ Java กับ Python อาจารย์ add Java เข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับแอด j a ว่เข้าไปตัวหนึ่งสแสดงว่าข้อมูลนะครับใน ในเซตเนี่ยมันมีจาว่าอยู่แล้วอาจารย์แอดเข้าไปถามว่ามันลงไหมถ้าเป็นคอลเลกชันแบบเซตมันจะไม่เข้าไปใช่ไหมครับเพราะว่าเซตจะซ้ำไม่ได้เพราะตอนนี้จาว่า2ตัวซ้ำกันเซตเนี่ยจะซ้ำไม่ได้ฉะนั้นพอเราใส่แอดจาว่าเข้าไปอาจารย์สั่ง p ริ้นไซส์ออกมาดูอีกครั้งหนึ่งมันก็ยังเป็น2อยู่เหมือนเดิมเห็นไหมครับเพราะว่าไซส์มันยังเท่าเดิมเพราะจาว่ามันไม่ได้ลงไปไอจาว่าตัวบรรทัดที่1 2เนี่ยมันไม่ได้ถูกแอดลงไปเพราะมันมีอยู่แล้วนี่คือตัวอย่างของเซต นะครับที่เราเขียนโปรแกรมกันเราจะเขียนเซตแบบนี้สมมุติว่าเรามีข้อความสักเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเนี่ยเราแอดเข้าไปได้เลยครับไม่ต้องมาประกาศขนาดไม่เหมือนอะไรที่เราต้องขนาดกําหนดขนาดว่าต้องเอาพันตัวร้อยตัวอันนี้ใส่มาเป็นล้านตัวก็ใส่ได้นะครับว่าแต่คอมพิวเตอร์เรามันรองรับมีเมมโมรีรองรับข้อมูลเหล่านั้นนะครับอันนี้คือตัวอย่างของการเขียนข้อมูลแบบเซตนะครับทีนี้ไปดูอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งก็คืออ่ะเป็นเซตเหมือนกันนี่แหละนะครับแต่ว่า ให้เราลองไล่ดูครับว่าผลลัพธ์นะครับอาจารย์ประกาศนะครับประทัดที่4นะครับแล้วก็บรรทัดที่5ทําอะไรประทัดที่4เป็นการประกาศ HSB นะครับอาจารย์ตั้งชื่อเซตว่า HSB นะครับเป็นเซตที่เก็บข้อมูลของไบต์อ่าเก็บข้อมูลของไบต์ไบต์คืออะไรครับไบต์ By คือสามารถเก็บเลขได้ลบ128ถึง128ใช่ไหมครับแสดงว่าเซตตัวเนี้ยมันเก็บข้อมูล เลขนะครับที่เป็นลบ128ถึง128ได้นะครับทีนี้บรรทัดที่5อาจารย์ก็บอกโอเคงั้นอาจารย์ add เลข1เข้าไปบรรทัดที่6ก add เลข2เข้าไปบรรทัดที่7จ็ด add เลข3บรรทัดที่แปด add เลข4ี่คำถามคือบรรทัดที่9มัน print size ออกมาเนี่ยมันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าบางคนก็นึกนึกดูอ๋อมัน add หนึ่งเข้าไปก็มี1ตัวแล้วนะ add 2เข้าไปมี1ตัวไปเป็นมี2ตัวแล้วนะ add 3เข้าไปมี3ตัวพอ add 1เข้าไปอีกทีนึงมันก็ ไม่ลงแล้วเพราะว่า1มันมีอยู่แล้วฉะนั้นมันควรจะมีไซส์เป็น3ถูกไหมครับแต่แต่แต,แต่ข้อนี้คือข้อสอบสอบับขาหลอกนะครับสบับขาหลอกมากๆเลยมีใครตอบได้ไหมว่ามันมันได้อะไรคําตอบของมันไม่ใช่3นะครับคําตอบของมันคืออา้าวมัน compile fail ครับมัน compile ไม่ได้ครับทําไมถึง compile ไม่ได้เพราะว่าเซตที่อาจารย์ประกาศขึ้นมาเนี่ย ต้องการชนิดข้อมูลเป็นไบต์แต่อาจารย์ใส่เลข1เข้าไปเลข1เนี่ยมันอยู่ในช่วงข้อมูลของไบต์ก็จริงใช,ใช่ไหมครับแต่ว่าเลข1น่ยถ้าคอมพิวเตอร์หรือจะว่ามันเห็นเลข1เลขจํานวนเต็มมันถือว่าเป็นอะไรครับเจอเลขจํานวนเต็มปุ๊บมันถือว่าเป็นอินเลยทันทีนะครับพราถือว่าเป็นอินแสดงว่าเราจะอินเนี่ยนะครับอินทิเจอร์เนี่ยไปใส่ในไบต์อินทิเจอร์32บิตไบต์แค่8บิตเอา32บิตไปใส่ใน8บิตได้ไหม ไม่ได้นะครับฉะนั้นผลการทำงานออกมา compilation fail เลยนะครับก็คือ c o m p i ล์ไม่ผ่านเลยเพราะว่ามันจะบอกว่าเอาเอา integer ไปใส่ byte ไม่ได้เอาแล้วแล้วเราจะใส่ byte ยังไงตรงนี้เราจะต้องใส่เป็นประเภทเป็นตัวแปรที่เป็นชนิดข้อมูล byte เท่านั้นถึงจะลงไปได้นะครับฉะนั้นข้อสอบอันนี้เป็นข้อสอบนะอาจารย์เคยเอกข้อสอบมาเป็นข้อสอบที่เอาไว้สับขาหลอกนักเรียนแล้วนักเรียนก็จะบอกว่าโอ้โหมันสับขาหลอก2ชั้น3ชั้นขนาดน,นี้จะยากเกินไปละนะครับ ฉะนั้นอันนี้ระวังให้ดีๆนะครับว่าเซตนะครับมันเก็บชนิดข้อมูลเนี่ยมันต้องการชนิดข้อมูลอะไรเราต้องส่งข้อมูลชนิดนั้นไปให้มันต้องการไบต์ต้องส่งไบต์ไม่ใช่ส่งอินทิเจอร์นะครับตอนนี้เราใส่เลขกันมันเต็มจ a าว่าจะถือว่าเป็นอินทิเจอร์เสมอนะครับอันนี้ต้องระวังดีๆนะ